สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเฉลยกลนะครับคราวก่อนเราเล่นกลไปให้ดูเนาะเตะเหรียญหายแล้วก็กินเหรียญด้วยบางคนอาจจะเคยเล่นแล้วรู้แล้วแต่บางคนที่ยังไม่รู้วันนี้เราจะมาสโลโมชั่นเฉลยกลนี้ให้ดูนะครับเริ่มจากอันแรกเนาะที่เอาเหรียญใส่มือแล้วก็หายไปไหนไม่รู้นะครับมาพี่ดูแบมือมาเราจะมาเฉลยกันช้าๆนะครับเราเล่นเหรียญในมือนี้เนาะนะครับแล้วก็เหรียญใส่มือนี้ค่ะที่จริงแล้วยังอยู่นะครับดูช้าๆนะครับ1 2 3อยู่นี่นะครับปล่อยนะครับอ๋อตอนนี้ไม่อยู่ทั้งมือแล้วนะครับเช็คต้องใช้ความชำนาญนะคะแบบนี้ถ้าน้องๆยังไม่ชำนาญนะครับพี่ไม่กิ่นแนะนำให้เอานิ้วนางแตะเลยนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับต้องนิ้วนางใช่ไหมคะถึงจะเนียนกว่าโอเคเลยก็ได้นะครับถ้ากลับไม่เหมือนมายากลสำคัญที่ว่าเราต้องเชื่อก่อนว่าเหรียญอยู่มือไหนนะครับเหรียญอยู่มือนี้เรามองมือนี้เหรียญอยู่มือนี้เรามองมือนี้นะครับสนใจมือนี้นะครับไม่ใช่ตาอยู่มือนี้นะครับเขาก็จะรู้นะครับอู้ยที่หนึ่งสองสามมือนี้นะครับยืดมือเขาสนใจมือเราปล่อยที่กางเกงเรียบร้อยแล้วนี่นะครับตอนนี้ไม่มีตะก้างหนึ่งแล้วนะครับโอเคค่ะอันนี้ง่ายๆนะครับพื้นฐานแต่ต้องฝึกนะครับมายากลคือการฝึกซ้อมนะครับมายากลที่สองที่ทำพี่โดนันงงนะครับยังไม่ได้สโลว์ใช่ไหมครับช้าๆนะครับมายากลเราบอกว่ากินเหรียญใส่ปากออกหัวนะครับดูนะครับนี่คือที่เราบอกนะครับจริงแล้วนี่นะครับยังไม่ทันนะครับเอาใหม่สโลโมชั่นนะครับดูนะครับเหรียญบอกว่าจะกินบอกว่าออกหัววางเรียบร้อยนะครับอันนี้มือเปล่านะครับมือเปล่าเวลาทำมืออย่าทำให้มือเสียดไปมืออย่างนี้นะครับวางใส่กันได้ไหมใช่แล้วครับนี่นะครับเหรียญใส่ปากออกหัวนี่นะครับไปแล้วนะครับถึงหัวแล้วนะครับแจ้งกินแจ้งเขียวโอเคทำได้ก็ไม่เลยต้องลองซ้อมนะดูนะเหรียญใส่ปากเอาหัววางแล้วเรียบร้อยนะครับทำมือนิ่งๆไว้เย็นๆไว้ได้ครับเอาไปเล่นไงงานเลี้ยงงานปาร์ตี้อะไรไว้หลอกสนุกสนานเอาไปกินเหมือนที่โนชอบหลอกใช่ไหมคะใช่แล้วไม่ใช่ครับโอเคใครอยากจะรู้คนไหนหรืออยากจะรู้คนใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามแล้วนะครับกดซับสไครต์แล้วเรามาเจอกันอีกนะครับไปแล้ว